بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليكرره من ولو كره المشركون أما بعد لقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ก่อนอื่นขอชูกรต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เราได้มีโอกาสมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในช่วงเวลาหลายเดือนด้วยกันนะครับพอมาถึงก็ได้รับข่าวดีจากพิธีกรที่ได้เกริ่นมาเมื่อกี้นี้นะครับผมและคณะได้ซื้อซาเล้งให้กับหญิงไม้ที่เป็นมุอัลลับที่โรงสีมาทั้งตลาดราคา 8,000 บาทก็ได้ยินว่าบางที่นั่งรถมาเมื่อกี้นี้เนี่ยต้องการอยากจะได้ซาเล้งช่วยถามราคาด้วยนะครับถ้าไม่แพงเกินไปอินชาอัลเลาะห์นะครับก็จะไปบอกผู้ที่เขามีจิตใจเมตตาสงสารต่อผู้อื่นเพราะว่าแกพิการด้วยและเข้าใจศาสนาด้วยพี่น้องต้องคิดตรงนี้ผมไปบรรยายที่ภูเก็ตพังงากระบี่เพื่อนก็ถามว่าอาจารย์มาไม่กลัวเหรอพี่น้องถ้าทำอย่างนี้นะอินชาอัลเลาะห์อัลเลาะห์ปกปักรักษาก่อนที่ผมจะออกเดินทางขึ้นเครื่องเนี่ยก็มีพี่น้องให้เงินมาเยอะผมก็ไปซื้อข้าวสารไปซื้อน้ำมันคนละลัง2ลังให้เข้าไปและเราก็เดินขึ้นเครื่องไปก็นบีบอกไม่ใช่หรือว่าดาวูมารดอกุมบิสซอดะกอจงรักษาโรคของเจ้าโดยการบริจาคฮัสซินูอัมวาลากุบิซซะกาตจงรักษาทรัพย์ด้วยการจ่ายซะกาตวะดะฟาอูอัมวายันบาลาบิดุอาและจงผักขึ้นบาลาด้วยการขอพรนะก็อินชาอัลเลาะห์อินชาอัลเลาะห์ก่อนนะถ้าในวงเงินประมาณไม่ถึง10,000บาทหรือ10,000จะช่วยถ้าไปดูซาเล้งมือสองแล้วนะครับเพราะนั้นทุกวันนี้พี่น้องทั้งหลายครับถ้าใครไม่แบ่งเวลาให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่นบีบอกว่าถ้าดุนยานี้มีค่าหน้าที่อัลลอฮฺเท่าเพียงปีกยุงน้ำสักหยดหนึ่งจะไม่ให้กาเฟสดื่มฉะนั้น
วันนี้ก็ไปกุฎบาที่ศูนย์การค้ามินบุรีหลายสถานที่ครับที่คนแผ่วมากคนแผ่วมากเพราะว่าหลักใหญ่เนี่ยของคนที่จะชื่อว่าเป็นมุสลิมนั้นน่ะในชุมชนต้องมีการเรียนการสอนยิ่งในมัสยิดแล้วเนี่ยเป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วนเลยไม่อย่างนั้นเนี่ยสังคมอยู่กันยังไงพี่น้องถ้าไม่มีการเรียนการสอนผมยกตัวอย่างง่ายๆบาลาที่มันเกิดในช่วงแรกๆโควิด-19 เนี่ยหนักครับเมื่อมันหนักแล้วเนี่ยมันก็ทำให้คนที่ใช้ชีวิตในสภาพที่เผลอเรินตกใจตกใจอะไรล่ะครับอัลลอฮ์เราส่งลูกเราเรียนสักคนหนึ่งป่านนี้เราก็สบายแล้วนะมันได้อบรมพ่อแม่ได้อบรมน้องๆแต่เราไม่ได้ส่งเลยเราพลาดเราหมดเวลาไปกับเรื่องของดุนยาที่ผมเคยเล่าให้พี่น้องฟังในเรือนจำที่ผมเข้าไปนะครับเขาไปติดคุกในเรือนจำโคราช3ปีท่องกุรอานยุสอามาจำหมดเลยทั้งที่ตอนอยู่บ้านเนี่ยเป็นอิหม่ามไม่ได้เป็นอิหม่ามให้ภรรยาไม่ได้อ่านอะไรไม่ได้เลยอ่ะพอเขาเข้าเรือนจำในช่วงก่อนโควิดเนี่ยผมไปทุกเดือนกับอาจารย์อะไรล่ะผมสุโกดานิสมันก็ไปอบรมเขาไปสอนเขาเพราะอย่าลืมว่าคนที่ไม่ได้แบ่งเวลามารับรู้เรื่องศาสนาเนี่ยเวลาเกิดวิกฤตไปไม่เป็นนะพี่น้องไปไม่เป็นคืออะไรไม่รู้จะกลัวอะไรก่อนกลัวอัลเลาะห์ก่อนหรือกลัวโควิดก่อนแบ่งอะไรไม่ได้เลยเนี่ยบาลามันไม่ใช่เนี่ยมัดหรือบาลามันไม่ใช่ความดีหรือพี่น้องเวลาเขาจะออกจากเรือนจำหนึ่งอาทิตย์เขาขอต่อยผู้คุมเพื่อจะอยู่ต่ออีกสักปีหนึ่งจะได้ท่องกุรอานเอาพี่น้องใครว่าบาลาไม่ใช่เนี่ยมัดยกมือขึ้นฮะใครว่าบาลาไม่ใช่เนี่ยมัดไม่ใช่ความดียกมือขึ้นได้ทบทวนชีวิตทำนามาแล้วไม่ได้จ่ายสกาดมากี่ปีคนยากไร้คนยากจนเด็กเรียนดีข้างบ้านเราเคยดูแลเราเคยเอาใจใส่ไหมเพราะนั้นพี่น้องครับที่อัลลอฮ์ให้เกิดบาลาเนี่ยแล้วเราไม่มีการเรียนการสอนเนี่ยอัลลอฮ์ปิดนะก็เนื่องจากว่าในขณะที่เราดีเราไม่รู้จักอัลลอฮ์ในขณะที่อัลลอฮ์ให้สุขภาพเราดีให้ปัจจัยยังชีพในการดำเนินชีวิตไม่รู้จักอัลลอฮ์และเวลาเกิดวิกฤตเนี่ยอัลลอฮ์จะรู้จักเราได้ยังไงใช่ไหมครับอัลยาซามินยินซินอามันรางวัลหรือผลของการตอบแทนขึ้นอยู่กับการกระทำที่ผมบอกตั้งแต่ต้นๆถ้าเราไม่ได้แบ่งเวลามารับรู้มารับฟังในเรื่องราวของศาสนาเวลาตกใจที่บาลามาเนี่ยทำไงไม่เป็นหรอกครับทำไงไม่ถูกอ่ะเพราะว่าอะไรพอตอนดีๆไม่เคยสนใจในเรื่องราวที่เป็นศาสนาของอัลลอฮ์เวลาตกใจก็ตะเลิดเลยครับประสาทแตกแต่ถ้าเราอยู่ในสภาพที่อยู่กับอัลลอฮ์รักอัลลอฮ์รักรอซูลเวลาเกิดวิกฤตสัมผัสตกใจครั้งแรกอัลลอฮ์ก่อนเลยพออัลลอฮ์ก่อนเลยทุกอย่างมันก็เคลียร์ลงตัวพี่น้องเรามาดูความสำคัญของการเรียนการสอนนิดนึงมันเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละครับเพราะเราไปมองดุนยาสำคัญก็เลยไม่ได้แบ่งเวลาให้กับอัลลอฮ์นี่เนี่ยแกมาจากไหนเนี่ยมามอไซน้องจอกพี่น้องเวลาไปบรรยายที่ประชาธิปไตยผมรับแกไปด้วยแกก็เอารถมาจอดที่แถวน้องจอกแถวหุ่นเสือนู่นนะผมก็ได้รางวัลน่ะพี่น้องนะเพราะนั้นเวลาแกมาเนี่ยพี่น้องครับ100 200 300ให้แกไปมอไซน์เวลานี้น้ำมันลิตรเท่าไหร่นั่นแหละท่านบริจาคไปในทางของอัลเลาะห์เรียกว่าตะอาวะนูอัลันบิริวัตตักวาจงให้การช่วยเหลือสิ่งที่เป็นความดีและความยำเกรงต่ออัลเลาะห์อย่าได้ให้การช่วยเหลือสิ่งที่เป็นบาปเป็นกรรมและเป็นศัตรูฉะนั้นเดี๋ยวเรียรายบางที่มารถอย่างเงี้ยได้เท่าไหร่เดี๋ยวบอกผมอินชาอัลเลาะห์ผ
ผมจะออกไปหาเองครับและผมไปกุฏิบาที่ไหนพอกุฏิบาเสร็จละหมาดเสร็จผมยืนประกาศต้องการรถซาเล้ง1คันในราคา 10,000 พี่น้องจะช่วยไหมผมจะไปอุตรดิตถ์พี่น้องจะช่วยค่าน้ำมันไหมเราต้องทำงานกันอย่างนี้ไอ้ที่เราทำไม่ได้เราบริจาคไม่ได้เพราะอะไรของฉันของฉันของฉันไหนของท่านอ่ะเวลาตายได้ลงได้ผ้าขาวมีอะไรติดตัวไปบ้างอ่ะนี่คือความสำคัญของการเรียนการสอนพี่น้องพี่น้องครับวะลากอดซาวะรอรอซูลูนาศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ฉายภาพให้กับเราถึงความสำคัญในการที่จะผลักดันความชั่วนะครับและจะทำให้ที่จะไม่ให้สังคมนั้นอยู่ในความหายนะอยู่ในความเลวร้ายท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดเอาไว้มิสลุลกออิมพีฮูดูดิลแหละอุปมาเหมือนกับคนที่ยืนการทำหน้าที่ในหลักธรรมคำสอนของอัลลอฮ์รักษาขอบเขตที่อัลลอฮ์กำหนดวันวากรูฟีฮาและคนที่ตกอยู่ในความชั่วร้ายกามาสลีเกาเมนอิสตาฮามูอาลาสฟีนาเตนเหมือนกับชนกลุ่มหนึ่งได้จับฉลากกันเป็นเรือสองชั้นอีกกลุ่มนึงอยู่ชั้นบนอีกกลุ่มนึงอยู่ชั้นล่างพี่น้องมโนภาพตามไปด้วยซาระบะดุฮุมอะลาฮาวะบะดุมอัสฟะลาฮากลุ่มนึงอยู่ชั้นบนจับฉลากได้อีกกลุ่มนึงอยู่ชั้นล่างฟะกานัลลาซีฟีอัสฟะลิฮาอิซัสตะกอมินันมามัรรูอะลามันฟาวกอฮุมปรากฏว่ากลุ่มที่อยู่ชั้นล่างเนี่ยในเมื่อจะไปเอาน้ำก็ต้องผ่านคนที่อยู่ชั้นบนคนอยู่ชั้นล่างเนี่ยเวลาไปเอาน้ำกินน้ำใช้เพราะน้ำอยู่ชั้นบนก็ต้องขึ้นไปพอขึ้นไปก็ไปสร้างความรำคาญเขาจะนอนจะหลับไอ้ขัวนี่เอาน้ำทั้งคืนฟะกอลูไอ้คนที่ไปเอาน้ำถูกตำหนิก็ลงมาปรึกษาหารือว่าเราอะนะคอรักนาพีนาซีบินาคอรกอนวลัมนุอัซซิมันเฝ้ากอนะถ้าหากว่าเราเนี่ยเจาะเรือในส่วนชั้นล่างของเราเนี่ยนะเราก็จะไม่สร้างความเจ็บปวดให้กับคนชั้นบนที่เขานอนเจาะเรือเลยพี่น้องก็ส่วนของเราเนี่ยใครจะมาว่าล่ะก็บ้านของฉันฉันสอนหลานฉันอย่างเดียวคนอื่นไม่เกี่ยวได้ไหมล่ะผมไม่เปิดอบรมได้ไหมล่ะผมไม่ทำหอกระจายข่าวได้ไหมล่ะนี่ไงภาพที่ฉายพี่น้องอย่าคิดว่าเราไม่มีหน้าที่ใครครับเกิดมาแล้วไม่มีหน้าที่ยกมือดิหน้าที่ต่อตัวเองเนี่ยใหญ่ไหมผมถามหน้าที่ที่มีต่อลูกต่อหลานเนี่ยใหญ่ไหมไม่งั้นอัลลอฮ์ไม่บอกหรอกอย่าอายุฮัลลาดีนาอามานูกูอัมพุสกุมวะอาลีกุมนารอโอ้บรรดากลุ่มชนที่อิมานแล้วทั้งหลายจงรักษาตัวเจ้าและครอบครัวของเจ้าให้พ้นนรกเอาง่ายๆพี่น้องครับยุคของเราที่มาฟังเนี่ยถ้าเกิดจบชีวิตจบชีวิตกันไปหมดอะรุ่นหลังอยู่กันรอดไหมรุ่นหลังเราเนี่ยอยู่กันรอดไหมสี่ขวบตื่นมาคว้าโทรศัพท์ก่อนเราจะตามดูมันไหวเหรอผมจะไปเปิดที่เปงเนี่ยเขาบอกไงรู้ไหมชาวบ้านเขาก็ถามว่าถามเจ้าภาพจะมีคนฟังหรือผมไม่ต้องการครับถ้ามาก็ดีผมต้องการให้ลูกหลานผมเข้าใจศาสนาพอแล้วคุณไม่มาเรื่องของคุณผมทำหน้าที่แล้วที่เป็นอ่ะเดี๋ยวจะไปเปิดกลับจากภูเก็ตก่อนไม่ต้องขออะไรผมเลยขอให้ผมสุขภาพดีถึงอายันก็ไปแล้วผมบอกกับอัลลอฮ์ถ้าอัลลอฮ์ให้ผมรวยแล้วผมตนีอย่าให้ผมรวยให้ผมอยู่แค่นี้แหละรวยแล้วตนีมีประโยชน์อะไรพี่น้องฉะนั้นเราก็ไม่สร้างความเจ็บปวดให้กับคนชั้นบนที่จะต้องมาด่าเราเพราะนี่ส่วนของเราชั้นล่างฟะอินตะรกูฮุมวะมาอะรอดูถ้าหากว่าคนชั้นบนเนี่ย
รู้เรื่องว่าไอ้กลุ่มชั้นล่างจะเจาะเรือปล่อยเลยพี่น้องครับตามที่คนชั้นล่างต้องการฮาลากูวะฮาลากูยามีอะทั้งลำเรียบร้อยไหมครับทั้งลำเรียบร้อยไหมครับเพราะคนดีไม่ปามคนชั่วคนดีไม่ทำหน้าที่เจ๋งไหมเนี่ยพี่น้องนี่ไงภาพที่ฉายวันนี้พี่น้องครับว่าอินอะกะซูอะลาไอดีฮิมนะยาวถ้าหากว่าเราลงโทษไม่ให้เจาะโดยเด็ดขาดพ้นทั้งหมดเลยเรือไม่จมครับพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายอย่าอยู่เหมือนกับเรือจมยังไงล่ะครับนี่ชื่ออะไรเนี่ยจะบ้าเพียงนึกชื่อไม่ออกเลยนานไม่ได้เจอกันฮะชื่ออะไรนะอุมาร์ใช่ไหมอุมาร์จัดไปผมไม่เกี่ยวผมมีตังผมก็ไม่บริจาคได้ไหมครับเอาคุยกันแบบสดๆอย่างนี้แหละอุมาร์จัดก็จัดไปเดี๋ยวมันหมดก็เจ๊งไปเองมันตะลึกได้ไหมผมถามว่าได้ไหมถ้าเราไม่ช่วยเนี่ยได้ไหมตาวานูอลันบิริวัตตะกวาจงให้การช่วยเหลือสิ่งที่เป็นความดีและความยำเกรงเวลาตาวานูอลันอิสมิวานูดาวันอย่าให้การช่วยเหลือสิ่งที่เป็นบาปเป็นกรรมและเป็นศัตรูเมื่อวานผมไปแก้ศีลอดที่บรรพับอะไรครับพี่น้องอาจารย์ทำไมมาน้อยล่ะน่าจะมาสัก5-6คนร้านครัวมุสลิมเนี่ยเขาดูเฟซอยู่หัวใจเขาสุดยอดครับพี่น้องผมไปขอรถซาเล้งให้กับคนที่เป็นมุอัลลับผู้หญิงตรงเนี้ยเลี้ยวเข้าโรงสีอ่ะเลี้ยวซ้ายอ่ะมาจากตลาดอ่ะสามีทิ้งเขาเป็นมุอัลลับลูกคนนึงผมขอซาเล้งเขาให้มาเลย 4-5,000 บาทครบ 8,000 เอาไปไม่พอบอกเพราะอะไรอ่ะก็เขาหัดให้มาจนเคยตัวไปแล้วไอ้ยาเราหัดตะนีจนกระทั่งเคยตัวเจ๊งเลยพี่น้องอย่าหัดครับเรื่องไม่ดีอย่าหัดวิกฤตแบบนี้เนี่ยเรายังไม่ทบทวนชีวิตเนี่ยจะอยู่กันยังไงดังนั้นพี่น้องครับอินนาฮาซาฟีนาตุลฮายาตฟีฮาอัลบิรุวะฟีฮาอัลฟาจิรเรือลำนี้คือเรือแห่งการรอดพ้นในเรือมีทั้งคนดีและมีทั้งคนชั่วฟาอิซาตารกัลอับรอดอัลฟุญาตถ้าคนดีเนี่ยทิ้งให้คนชั่วยับอลูมายาซาอูนะทำตามที่มันต้องการมันจะจ่อเรือแต่คนดีรู้ไม่เตือนพี่น้องครับเรียบร้อยไหมเรือมึงแหละจมครับจมคือตายทั้งหมดไอ้ตายดุนยาไม่ใช่ปัญหาอาคีรอนะสิครับพี่น้องตายยกลำตายยกมูเกมฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับหัวข้อยังไม่ได้เข้าเรื่องเลยจะหมดเวลาไปแล้วยังไงนะเจ้าภาพเขาบอกเรากานาติดดุนยาตะดิลูอินดัลลอฮิยานาฮะบะอูดะเตนไอซูบาบะเตนมาสะกอกาฟิรอนมินฮาซัรบะตามาเอ็นถ้าดุนยานี้มีความสำคัญหน้าที่อัลลอฮ์เท่ากับเพียงปีกยุงหรือแมลงวันมาสะกอกาฟิรอนมินฮาซัรบะตามาเอ็นพี่น้องครับกาเฟตหมดสิทธิ์ที่จะดื่มน้ำเพราะสำคัญหน้าที่อัลลอฮ์แต่ทุกวันนี้เราอยู่กันในสภาพที่ไม่เงยหน้ารับคำสอนเลยไม่เคยรับรู้เลยว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สั่งอะไรมาบ้างได้ให้นบีมาบอกอะไรบ้างอย่าอยู่อย่างสุขสบายและลืมอัลลอฮ์นะอย่าอยู่อย่างสุขสบายและลืมอัลลอฮ์มันจะซวยในอาคิเราะห์ดุนยานี้ยังไงก็ได้เพราะดุนยานี้อัลลอฮ์ให้ทั้งคนดีให้ทั้งคนชั่วจำเอาไว้ทีนี้ให้เราแล้วเราเป็นคนดีของอัลลอฮ์มั้ยไม่มีใครรู้ตัวเองเท่ากับตัวเรารู้ไม่มีใครรู้ตัวเองเท่ากับตัวเรารู้ว่าอัลลอฮ์ให้เราแล้วเนี่ยเราเป็นคนดีของอัลลอฮ์ไหมเอาผมจะบอกให้ก็ได้ถ้าให้แล้วเนี่ยเราเป็นคนดีของอัลลอฮ์ไอ้บังทำนาป่ะกี่ไร่40
ปีนี้อัลลอฮ์ให้70ตันตัวอย่างนะจริงๆเคยได้ไม่70ตันทําหัวผู้ก็ไม่ได้ผมทํามาแล้วปีนี้อัลลอฮ์ให้70ตันถ้าเราเป็นคนดีของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่ดีใจเลยอัลลอฮ์ให้ผมมา70ตันทําไมอ่ะต้องจ่ายซะกาตเด็กกําพร้าเด็กยากจนเด็กเรียนดีพ่อแม่อยากไรใช่หรือเปล่าจะไม่ดีใจเลยนะแต่ถ้าเราเป็นคนเลวของอัลลอฮ์โอ้โหสุดดีใจเลยนี่เพราะการวางแผนทําเทือกที่ดีใส่ปุ๋ยก่อนและหมักเทือกนี่แหละฉันจึงได้พอได้มาปั๊บของฉันของฉันของฉันเจ๊งมั้ยเจ๊งมั้ยเนี่ยของฉันเนี่ยนี่มือก็ยื่นไม่สุดรถมอเตอร์ไซค์คว่ําเอ็นทับขาดมาจ่ายตลาดคนสะพานกำนันชาไอ้ผมมันคนร้อนไงพอลงมาเราขึ้นไปสวนเลยควาตูมก็ให้เอออร่อยขับกลับบ้านถึงได้ไปถึงนั้นเข้าโรงพยาบาลเลยอัลลอฮุอักบัรพี่น้องเพราะนั้นต้องรู้นะต้องรู้ว่าอัลลอฮ์ให้เรานี่ให้อย่างรักหรือให้อย่างโกรธถ้าให้แล้วว่าของกูและนั่นน่ะให้อย่างโกรธไม่ได้ให้อย่างรักจำเอาไว้ถ้าให้แล้วเท่าไรก็ไม่ดีใจเพราะส่วนของฉันเนี่ยจะต้องจ่ายเป็นซะกาตเท่าไรซอดาเกาะห์เท่าไรนะครับวันนี้ช่วยไอ้บางที่นั่งรถเข็นมาด้วยเดี๋ยวผมช่วยด้วยพี่น้องครับและได้เท่าไรแล้วบอกผมอินชาอัลเลาะห์ตั้งใจไว้นะครับเดี๋ยวจะหาเองไปกุตบะห์ที่ไหนขอที่นั่นเดี๋ยวถ่ายรูปไปด้วยพี่น้องครับอ้าวทำไปทำมาบทความหายไปไหนแล้วเนี่ยเอออยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้พี่น้องครับวะดริบละฮุมมะซะลันฮายาติดดุนยาอัลลอฮ์ได้เปรียบเทียบอุทาหรณ์ชีวิตความเป็นอยู่ในดุนยานี้กะมาเอ็นอันซันนาฮุมินัสซะมาเหมือนกับน้ำที่หลั่งลงมาจากฟากฟ้าดุนยาเนี่ยที่นี่น้ำเนี่ยพี่น้องครับน้ำเนี่ยมันมาแล้วมันอยู่กับที่หรือว่ามันไปฮะไปมาอยู่กับที่หรอกต้องกักไว้ดีและน้ำเนี่ยใครโดดลงไปในคลองไม่เปียกมีไหมเหมือนกันคนดูดุนยาก็ต้องเจอพิษนะเอาล่ะจึงเปรียบเทียบดุนยาไงเหมือนน้ำที่มาลงมาจากฟากฟ้านะครับแล้วก็ฟักตะลอตบิฮีนาบาตุลอัรพืชพันธุ์ดันยาหารมันก็คุกเข้าไปกับดินเราหวานข้าวบนอากาศขึ้นไหมมึงแล้วหวานลอยอยู่บนอากาศนี่ไม่ขึ้นมันต้องร่วมกันหมดแหละทั้งดินทั้งอากาศทั้งน้ำฟาอัสบาฮาซีมันตะซูฮูริยาและอยู่ๆมันก็กลายเป็นเศษชิ้นเป็นสังลมก็พัดไปดุนยาวะกานัลลอฮุอะลากุลลิชัยอินมุกตะดิรอปรากฏว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเดชานุภาพเหนือทุกสิ่งนี่คือดุนยาพี่น้องถ้าเราไม่แบ่งเวลาให้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยล่ะเอาง่ายๆอายุเรามา70แล้วท่องกุรอานได้กี่ซูเราะห์ถามกันสดๆเนี่ยไม่ได้บอกว่าใครหรอกให้ไปคิดกันเองก็เพราะเรายุ่งดุนยาใช่ไหมอัลอัลมนัสรอไม่จบสุรอยคลาดไม่รู้สุรอไหนเพราะเรายุ่งดุนยาพี่น้องฉะนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกอย่างนี้อูซุบิลลาฮิมินัสชัยฏอนิรรอญีมฟะลาอูลานะฟะรอมินกุลลิฟิรกะติมินฮุมตออิฟะตุลลิยะตะฟักกะฮูฟิดดีนوَلِيُنْزِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَأَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ความหมายคืออะไรความหมายคือทำไมแล้วแต่ละกลุ่มเนี่ยนะในหมู่ของพวกเขาอ่ะจึงไม่ออกไปเพื่อหาความเข้าใจในเรื่องของศาสนาทีนี้ไอ้คำว่าฟะลาลานะฟะรอมิงกุลิฟิรกอติมินฮุมเนี่ยไม่บังควรเลยที่บรรดาผู้ศรัทธานั้นจะออกไปสู้รบกันทั้งหมด
อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรสงครามศาสนาเนี่ยยังต้องหาคนไว้สอนศาสนาส่งไปเรียนนี่ไงอัลลอฮ์บอกไม่บังควรเลยที่บรรดาผู้ศรัทธาจะออกไปสู้รบกันทั้งหมดทำไมแต่ละกลุ่มในหมู่ของพวกเขาจึงไม่ออกไปเพื่อหาความเข้าใจในเรื่องของศาสนานะครับวะลียุนซีรูกอมะฮุมและเพื่อจะได้เตือนพวกของพวกเขาอิซารอญะอูอิไลฮิมเมื่อกลับมายังพวกเขาละอัลลอฮุมยาซารูนหวังว่าพวกเขาเหล่านั้นจะได้ระมัดระวังและมุเกมนึงไม่มีคนรู้ซุนนะเลยอ่ะเจ๊งมั้ยอ่ะพี่น้องมุเกมนึงไม่มีเลยพอกอมัดแล้วผักกันตั้ง10นาทีมึงเป็นสิกูเป็นสิมึงเป็นสิกูเป็นสินั่นแสดงถึงอะไรอ่ะแสดงถึงว่าถ้าดุนยามีค่าเพียงติดยุงใช่ป่ะก้มอยู่เงี้ยกับบนแผ่นดินไม่เคยแหงดูเลยว่าล่อส่งอะไรมาบ้างแล้วทำกันยังไงพี่น้องถ้าบาลามันหนักกว่านี้นี่นะต้องขอบคุณอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ให้วิกฤตเบาลงเนี่ยได้ให้ใจยาวหน่อยใช่ไหมลูกใหม่มาหนักกว่านี้ไหมตามหลักการที่นบีได้พูดเอาไว้ลูกใหม่มาหนักกว่านี้ว่าอะไรจะเกิดสงครามก็จ่อสงครามโลกอยู่แล้วถ้าอยู่ยังไม่รับรู้อะไรไม่แบ่งเวลามารับฟังในเรื่องราวของศาสนาท่านจะนอนตายตาหลับหรือพี่น้องทั้งหลายฉะนั้นบทความมานี้คืออัลกุรอานอันเนี้ยหนักมากพี่น้องฟังให้ดีเขาบอกว่าวะดัลลัตอัลอายะตุอายะเนี้ยชี้ให้เห็นว่าอันนะฮูยะญิบุเป็นเรื่องวาญิบเป็นเรื่องจำเป็นอะไรล่ะครับอัตตะฟักกะอวะลันจะต้องเข้าใจศาสนาเป็นเรื่องแรกจะต้องเข้าใจศาสนาเป็นเรื่องแรกพี่น้องซุมมันอินซาร์วัลบะลักซานียันหลังจากเข้าใจแล้วออกไปเตือนเขาเผยแพ่แต่ต้องเข้าใจก่อนนะนบีคัดคนหรือเปล่าบ้างแล้วที่จะส่งไปเยอรมันไปประกาศคัดอย่างดีเลยคัดคนอย่างดีของเรานี่ไม่รู้อะไรเลยไปดาวะไปชวนเข้าไปสุราพอไปสุราดีลากออกไปอีกทิ้งลูกทิ้งเมืองไม่ขอรับรู้อะไรทั้งสิ้นและไอ้ตัวนี้ไปไหนอะยาอายุฮัลลาซีนาอามานูโอ้บรรดากลุ่มชนที่อิมานแล้วทั้งหลายกูอัมฟุสกุมบาลีกุมนาราจงรักษาตัวของเจ้าและครอบครัวของเจ้าให้พ้นนรกพี่น้องลูกหลานในบ้านวาญิบจะต้องให้เขาเข้าใจศาสนาเพื่อเราจะได้สบายในกุโบมีลูก 5-6 คนในบ้านพี่น้องไม่ได้ส่งศาสนาสักคนเนี่ยเจ๊งไหมผมถามเวลาเราปล่อยเขาไว้เราก็ตายภรรยาก็ตายเหลือแต่ลูกๆ 5-6 คนเนี่ยเขาจะเอาอะไรมาคุยกันล่ะเขาไม่ได้เห็นพ่อแม่เป็นแบบอย่างที่ดีเขาจะเอาอะไรมาคุยกันก็เห็นไหมล่ะพอพ่อแม่ตายนี่ยิงกันตีกันฆ่ากันด้วยมรดกก็เพราะอะไรล่ะที่ผมบอกอ่ะมีลูกชาย5ลูกชาย3ผู้หญิง2ก็ต้องมีสะใภ้มีเขยใช่มั้ยมันก็ปั่นสิไปได้ไอ้สะดะแลสะดะแลมาเจ๊งมั้ยล่ะพี่น้องฮะนี่คือตัวอย่างที่ให้เห็นภาพดุนยานี่ก็ให้มันเหนื่อยหรือก็ให้มันนอนฮะดุนยานี่เขาให้มาเหนื่อยเราให้มานอนพี่น้องเขาให้มาเหนื่อยเหนื่อยเพื่อจะไปพักในกุโบในกุโบไฟไม่ตกพี่น้องเพราะนั้นขอดุอากับอัลลอฮ์ผมนะครับคุยตัวอย่างให้พี่น้องที่ทำถ้านอน4 ทุ่มตื่น2:30แล้วไม่ต้องหวังที่จะหลับไม่ต้องหวังที่จะหลับเพราะอายุปูนี้แล้วตอนหนุ่มๆชั่วกับอัลลอฮ์อับดินเอ้ยมึงอย่านอนเลยมึงขึ้นมาเตาบ้าตัวขออิสติฟัรอ่านกุรอานแล้วก็กิยามุลเลนแล้วก็ละหมาดวิเตสใช่เปล่าพอตอนหนุ่มๆเราชั่วเราเลวเราทำชิริกเราทำบิดอะห์
พี่น้องอีตอนแก่นะอัลลอฮ์ให้เราไม่นอนไม่หลับเรายังไม่ได้คิดอีกเหรอถ้าไม่ได้คิดก็แย่แล้วตีสามตื่นมานอนไม่หลับแล้วนอนทำไมอ่ะนอนทำไมสามอย่างนบีบอกไว้สั่งเสียบูรรอไว้บวชสามวันอายามุนเบสวันจันทร์กับวันไอ้สิบสามสิบสี่สิบห้าค่ำละมาดูฮาแปดรอกอัตแล้ววีเตสปิดนี่นบีสั่งไว้อบูรรอบอกฉันจะทำยันตายแต่เรานอนยันตายผมรักนะผมถึงพูดอย่างนี้ก็ลองสิครับตื่นมาสิครับวีเตสกิยามุลเลนไม่ไหวก็ไปเทศทายุนไม่ไหวก็ไปเทศไปเลยแล้วก็อ่านกุรอานกว่าจะรอซุบฮ์ไม่เอาอ่ะตื่นเข้าห้องน้ำแล้วมานอนต่ออะไรล่ะครับพี่น้องไม่หวังโปรดปรานจากอัลลอฮ์บ้างหรือฉะนั้นพี่น้องครับวะฮาซาอัลกุรอานอายะห์ที่ผมยกเนี่ยมายาซีรุไลซัยคุนสลามฟีกิตาบิฮิสิ่งที่ไซกุนสลามได้ชี้แนะไว้ในหนังสือของท่านมีชื่อว่าอัลอัมรุบินมาอารูบวันนะยูอานินมุงกัดสั่งใช้ในเรื่องดีและปามในเรื่องชั่วอัลลาดีนาคุซุมินฮูฮาซินกอวาอิดวัลฟาวาอิดคือเราเอาจากหลักการและก็ประโยชน์จากอัลกุรอานอายะห์นี้ว่าไงอันนัลฟิกฮ์แท้ที่จริงไอ้ความเข้าใจในเรื่องของศาสนานั้นอัสซาสุลอามันมันเป็นรากฐานของการที่เราจะปฏิบัติอามันที่สอนแหละถ้าเข้าใจศาสนาฟะยะกูลนี่ใครพูดครับอิหม่ามอิบนุตัยมียะห์ท่านพูดเอาไว้คนกุรูนที่600วะลายะกูนุลอามันุซอลิฮันฟังให้ดีนะครับอามันยังไม่ใช่อามันที่สอนแหละท่านจะทำมาเท่าไหร่ก็ช่างยังไม่ใช่อามันที่สอนแล้วอิลลัมยะกุนบิอินมินวะฟิกินทาคนที่ทำนั้นไม่รู้ศาสนาไม่เข้าใจศาสนาเลยเจ๊งครับพี่น้องและผมถามพี่น้องว่ามันยากไหมในการที่จะแสวงหาความเข้าใจไม่ยากเลยเนี่ยตะกี้จะภาพบรรยายให้พี่น้องฟังได้ป่ะพี่น้องมาช้าถ้าเราดูทีวีมาตั้งแต่มีคำแรกอ่ะ10ปีแล้วอ่ะอะเลมแล้วครับพี่น้องอะเลมไหมแต่ไม่มีเวลาดูยุ่งอยู่กับงานทำโนมอน8ขอโออีก3เป็น11กลับถึงบ้านเห็นที่นอนนิ่มๆแอร์เย็นๆสลบไม่ได้ละหมาดฮะอย่างนั้นเหรอพี่น้องบาลาขนาดนี้เนี่ยยังมีเวลานอนอีกเหรอผมซึ่งหวายว่าไม่ใช่ไม่นอนเลยน่ะยังมีเวลานอนกลนอีกหรือบาลาขนาดนี้น่ะฮะพี่น้องเนี่ยตาดผมไปอ่ะสุขหน้ากลับจากตาดไปอุตรดิตถ์ไปกับพันโลกลับจากอุตรดิตถ์ไปภูเก็ตพังงากระบี่กับอาจารย์ฮาลิอาจารย์ฮากีมมังเดชาอินชาอัลเลาะห์ครับพี่น้องไปด้วยหัวใจครับไปด้วยใจให้เท่าไรอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องครับเข้าใจนะท่านอิหม่ามอิบนุตัยมียะห์เห็นว่าอันนัลฟิกฮะอาซาซุลอามาลิสซอลิฮ์ความเข้าใจศาสนานั้นเป็นรากฐานที่เราจะปฏิบัติอามัลที่ซอลิฮ์ฟะยะกูลท่านกล่าวว่าวะลายะกูนุนอามันุซอลิฮันอามันจะไม่ใช่อามันที่ซอลิฮ์คืออัลเลาะห์ไม่รับอิลลัมยะกุนบิอินมินวะฟิกฮินถ้าหากว่าเขาไม่มีความรู้และความเข้าใจผมแปลนะครับผมแปลนะผมไม่ได้พูดเองกะมากอละอุมัรบินอับดุลอะซีซรอฎิยัลลอฮุอันฮุเป็นเหลนของอุมัรนี่แหละคนคนนี้แหละครับเหลนของอุมัรอุมัรไปเดินตรวจตาสภาพนี่ไปนั่งอยู่หลังกระต๊อบกระโจมของหญิงคนหนึ่งได้ยินแม่ปลุกลูกสาวลูกไอ้ลุกขึ้นเอานมไปผสมกับน้ำและไปขายตลาดอุมัรได้ยินเลยลูกบอกแม่แม่ทำอย่างนั้นได้ยังไงเดี๋ยวอุมัรรู้นะถูกลงโทษนะ
อุมัดจะมาอะไรล่ะปั่นนี่ตีสามตีสี่อุมัดไม่รู้ก็พระเจ้าของอุมัดรู้อุมัดรีบกลับไปบ้านเลยไปถามลูกทุกคนใครจะเอาผู้หญิงนี้เป็นภรรยาทำไมเอาพ่อเอาเองนะเราหาลูกสะใภ้ลูกเคยหาอย่างนี้หรือเปล่าวะใครจะมาขอลูกสาวให้มาไม่ให้มาตอนไหนครับพี่น้องใครพูดถูกผมให้ร้อยหนึ่งพูดเอาเรื่องนะเดี๋ยวผมเสียตังค์ฮะให้มาก่อนละหมาดมาก่อนละหมาดซูรีคุยสักชั่วโมงแล้วดึงเวลาไปไอ้นี่บ่ายโมงครึ่งแล้วมึงยังไม่ละหมาดมันอย่าไปให้มันอย่าไปให้มันเดี๋ยวเสียตระกูลหมดอ่ะก็ต้องดูกันนะเวลาเนี้ยจะได้ลูกเคยได้เอาคนดีไว้จบเอาคนดีไว้จบพี่น้องนะแล้วก็ต่อมาท่านอุมัดบินอับดุลอาซีซบอกว่านี่เราซอฮาบะห์นะครับเขาบอกคุลฟาอิรอซิดินคนที่5อุมัดบินอับดุลอาซีซเหลนของเซโนมัตว่าไงครับมันอับดัลลอฮะบิกอยรีอินมินอัลลอฮุอักบัรคำนี้เจ็บมากนะคำนี้เจ็บมากใครก็ตามเคารพภักดีต่ออัลลอฮ์โดยไม่มีความรู้โดยไม่มีความรู้กานะยับซุดูอักษรมิมายัสลูเขาจะสร้างความเสื่อมเสียมากกว่าที่เขาจะได้ประโยชน์พี่น้องฉะนั้นกามาฟีฮะดีษมุอาซบินญะบันเอาละนี่นักวิชาการเลยอะเล่มเลยครับอะเล่มใหญ่เลยนบีส่งไปยะมันหะดีษของมุอาซบินญะบันรอฎิยัลลอฮุอันฮุบอกว่าอัลอิลมุความรู้นั้นอิมามุลอามันเป็นอิหม่ามนำอามันความรู้ความเข้าใจศาสนาเป็นอิหม่ามนำอามันวัลอามะลุตาบิอูฮูอามันต้องตามความรู้ฟะอินนัลกอสดะวัลอามันแท้ที่จริงไอความตั้งใจและอามันนั้นอิลัมยะกุนบิอินมินกานะยะลันวะฎอลาลาวัตติบาอัลลินฮาวาโอ้โหนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกเจ็บมากนะครับคำพูดของซอฮาบะห์ท่านนี้เจ็บมากครับพี่น้องเขาบอกว่าแท้ที่จริงไอ้ความตั้งใจแล้วก็อามันเนี่ยถ้าหากว่าไม่ใช่ความรู้แล้วเนี่ยทำอามันโดยไม่ใช่ความรู้เนี่ยพี่น้องลองนึกมาสักเรื่องนึงที่ทำอามันโดยไม่มีความรู้ผมยกตัวอย่างมีการตายเกิดขึ้นเอาเงินไปแจกที่มัสยิดคนนั่งรถเก๋งราคาล้านทั้งนั้นเลยมาอันนี้ได้ไหมฮะเด็กเรียนดียากจนพ่อมันไม่มีตังค์ซื้อเครื่องบินซื้อตั๋วเครื่องบินไม่จะซื้อเครื่องบินนั่นเอาไปให้อะตรงประเด็นไหมตรงประเด็นไหมไปแจกขนเป็นกระสอบเลยไปแจกสุราทำซอดาเกาะยังทำไม่เป็นเลยบิดอะห์เนี่ยพี่น้องเนี่ยพูดเจ็บๆไม่ได้โทรมาด่าผมอ่ะฮะบิดอะห์น่ะทำบุญทำไม่เป็นเอาเงินไปแจกเขามีรถเก๋งมาแล้วไอ้เงินแบบเนี้ยน่ะคนชั่วชอบรับผมบอกเลยเงินที่ได้มาฟรีๆเนี่ยคนชั่วชอบรับแต่คนดีก็ไม่รับหรอกพี่น้องไปบริจาคให้คนยากไร้คนยากจนในหมู่บ้านมีคนจนเท่าไหร่ผัวตายไปกี่คนแล้วจะหาเช้ากินค่ำไม่เคยสนใจอะไรทั้งสิ้นฉะนั้นยังไม่ได้แปลใช่ไหมก็มันเจ็บสิยังไม่ได้แปลเนี่ยแปลแล้วมันเจ็บนะพี่น้องฟังแปลนะแท้จริงความตั้งใจและอามันนั้นถ้าทำโดยไม่มีความรู้กานายะฮลันหนึ่งเป็นคนเขา2ดอลาลันเป็นคนหลง3อิตติบาอัลลิลฮาวะทำตามอารมณ์เจ๊งเลยไหมเจ๊งเลยไหมพี่น้องอัลลอฮ์อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนซุมมากอละและหลังจากนั้นเขาก็กล่าวว่า
ฮาซาอัลฟัรกุบัยนาลินญาฮิลียะฮ์วะอัลอิสลามนี่คือเป็นการจำแนกระหว่างยุคของความป่าเถื่อนและยุคของอิสลามพี่น้องนี่ทำไมยิ่งพูดเสียงยิ่งดังนะมึงล่ะดุอาของพี่น้องล้วนๆดุอาพี่น้องล้วนๆรับดุอาเละเลยผมขอให้ผมสุขภาพดีอย่างเดียวพี่น้องฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายครับท่านอุสมานบินอัฟฟานรอฎิยัลลอฮุอันฮุใครอะครับอุสมานเป็นใครลูกเขยของท่านรอซูลขี้อายสุดๆนบีน่ะเคยนั่งเปิดข่าวกับซอบะบางคนคนนั้นมาท่านก็ไม่ปิดคนนี้มาท่านก็ไม่ปิดพออุสมานลูกเขยมาปิดหมดเลยเพราะอุสมานเป็นคนที่ขี้อายสุดๆพ่อตาประกาศจะทำสงครามกับกลุ่มที่รุกรานอุสมานบอกฉันมีอูฐร้อยตัวพร้อมทั้งเครื่องสุขภัณฑ์บนหลังอูฐประกาศอีกปลุกระดมอีกอุสมานบอกฉันให้อูฐอีกร้อยตัวพร้อมทั้งเครื่องพร้อมทุกอย่างเลยที่อยู่บนหลังอูฐเท่าไรละ200แล้วใช่ไหมนบีปลุกระดมอีกอุสมานบอกฉันให้พ่ออีก100ตัวพ่อตากลายเป็น300ตัวอูฐเนี่ยนบีบอกอุสมานเอ๋ยไม่ว่าจะทำอะไรกับเจ้าจะเกิดอะไรกับเจ้าเนี่ยเจ้าไม่อัลลอฮ์จะเมตตาเจ้าตลอดนั่นคือคนในยุคแรกคนในยุคแรกแต่คนในยุคนี้น่ะซุนนะอยู่ในสำรับเปิดไปเคี้ยวๆพอจะละเอียดไม่กืนคายออกฮะพี่น้องแถวคลอง20นี่มีไหมไปมักกะ3เที่ยวเลยยังมาสวนอัลลอฮ์สวนรอซูลอยู่มีไหมยกมือหน่อยดิกลับมาทำซิริกมาทำบินอาอย่างหน้าตาเฉยพวกนี้ไปไม่ถึงมักกะไปแค่ยิดดาก็มักกะเป็นแผ่นดินที่ฮารอมใช่ไหมจะทำสิ่งทำชั่วอะไรไม่ได้พี่น้องครับมีเหตุการณ์เกิดขึ้นผมไม่บอกที่ไม่บอกจังหวัดคนนี้เลี้ยงแพะเยอะมากเลยนะแล้วก็เข้าไปทำฮัจญ์ก็คุยกันสนุกสนุกที่มักกะฮ์แหละกูไม่มีบาปแล้วแพะรับบาปไปหมดแล้ว10นาทีพี่น้องขับลูกสาวโทรไปจากเมืองไทยแพะไฟไหม้ตายหมดเลย 6-70 ตัวที่นั่นน่ะเป็นที่พูดเล่นเหรอพี่น้องเจอเลยนะครับมันได้กับตัวผมมาเจอเลยนะครับถ้าไปพูดตรงนั้นน่ะทำเป็นสลกโปคาเดี๋ยวได้เห็นพี่น้องคนที่ผมรู้จักเคยเป็นแซมาแล้วก็เลิกแล้วก็ไปฮัจญ์เขาบอกว่าใครจะนำสตรีไปห้องน้ำได้บ้างโอ้ยผมนี่ผมอยู่ปากกามานานหลงยันเช้าหาห้องน้ำไม่เจอพี่น้องอย่านะครับที่นั่นขออะไรได้ขออะไรได้จริงๆถ้าใจท่านบริสุทธิ์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นอุสมานบินอัฟฟานรอฎิยัลลอฮุอันฮุไหนบ้างแล้วโทรศัพท์ใช่ล่ะอ้ออยู่นี่เดี๋ยวพี่น้องจะดึกอ่ะนะ 3:00 กว่าละไม่ดึกนะอุสมานบินอัฟฟานรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านบอกว่าอันนะมาอะตากุมุลลอฮุดุนยาลิตัตลุบูฮาอัลอาคิเราะห์อุสมานบอกว่าแท้ที่จริงอัลลอฮ์ได้ให้ดุนยากับเจ้านั้นเพื่อเจ้าจะได้แสวงหาดุนยาให้ไปเป็นอาคิเราะห์ทุกวันนี้เราทำอย่างนี้ไหมอุสมานบอกที่อัลลอฮ์ให้ดุนยาให้เจ้ามาอยู่เนี่ยเพื่อเจ้าจะได้แสวงหาดุนยาไปสู่อาคิเราะห์เอ้าทำงานดุนยาเนี่ยเป็นอาคิเราะห์ได้มั้ยพี่น้องคนขายก๋วยเตี๋ยวเขารวยกันมาเยอะแล้วตื่นเช้ามาเขาก็ตั้งข้างหน้าเนี่ยคนเก็บขยะคนจนคนประสาทไม่ดีไม่ทำร้ายใคร
ตั้งไว้ 3-4 จานมาก็มากินเขาขายอยู่10ปีมีรถตู้ 3-4 คันเนี่ยแต่เราเป็นแม่ค้าอ้าวไอ้นี่120บาทจะให้20บาทโอ้โหอาจารย์ขาดทุนตายไม่ได้หรอกแต่รู้หรือไม่ล่ะที่ลดให้เขา20บาทมันเป็นอาคิเราะห์มั้ยแต่ให้เขาไม่ได้ถ้ามีการค้านะขายให้เขาไปนะให้เขาเยอะๆหน่อยแล้วก็เขาก็บอกกันร้านนี้แถมด้วยอะไรด้วยเยอะแยะนั่นเหลืออาคิเราะห์ที่เป็นกันมาที่เราได้มาก็กินน่ะพอกินก็ออกเข้าห้องน้ําเป็นขี้เป็นเยี่ยวไปให้มันเป็นด้วยพี่น้องผมจึงขายของตลอดไงเนี่ยหยุดมา2เดือนเพื่อนบ่นก็เพิ่งจะขายได้ 2-3 อาทิตย์เอ้าหลานเหรอเอ้าไม่มีงานทําเอ้าหลานผู้หญิงฉันไม่ให้ทํางานนอกบ้านอยู่แล้วเอ้าหลานมาอยู่กับโตกี่ให้วันละ100ล้างจานหั่นผักกะนาลูกสาวมีหลานหลายคน4คนเอากินร้านกีกินไปเลยเข้าใจมามันเบาหลายอย่างและได้บริจาคได้ทุกวันนะพี่น้องร้านค้าน่ะนบีบอกว่าเนี่ยมัดความดีที่อัลเลาะห์ให้กับเบามา10เท่าเนี่ยนะการค้าเอาไป9การค้าเอาไป9พี่น้องให้จริงกับอัลเลาะห์ก็ดูร้านอาบิดินเบเกอรี่สิน่ะดูน่ะเห็นมั้ยน่ะช่วยผมทุกครั้งละบอกลดนะครับอาบิดินเอา 2,000 พอแกให้ 3,000 บอกเอา 2,000 พอเดือนละครั้งพอผมจัดเดือน2ครั้งวันอาทิตย์นี้บ้านผมนะครับวันอาทิตย์นี้บ้านผมนะให้เห็นหน้าทุกคนนะไม่ไหวซะแล้วอาจารย์อู้อยู่ไม่ไหวยันตายอ่ะนะก็ดูร้านแกสิเนี่ยมีตึกข้างหลังอีก 2-3 ห้องนะเพราะอะไรอ่ะก็เพราะบริจาคใช่มั้ยดูกล่องที่หน้าโต๊ะกันเป็น10กล่องเอามาวางจะได้ด้อยได้มากระทําอยู่ดีล่ะนั่นแหละครับเราจริงกับอัลเลาะห์ก็นบีบอกอัลลอฮ์บอกแต่เราไม่เชื่อฟังเราไม่ทำอ่ะฉะนั้นอุสมานบอกว่าอัลลอฮ์ให้ดุนยากับท่านเพื่อท่านจะได้แสวงหาดุนยาไปอาคิเราะห์เกี่ยวข้าวคราวนี้น่าจะได้สัก20ตันพอได้มา20ตันออก2เกียนเอาไปเลยเด็กยากจนเอาไปเลยเด็กกำพร้าเอาไปเลยใช่หรือเปล่าจะทำอะไรก็ช่างดุนยานี่มันเหยียดอาคิเราะห์ได้จะเป็นสิ่งที่อาลันจะเลี้ยงแพะอ้าววันนี้คนเลี้ยงแพะมาพรุ่งนี้ทำรายการอ้าวพรุ่งนี้ต้องเอาไก่ต้มแซ่บไปขายที่งานยามสุขอ้าวซอดาเกาะให้มาเนี่ยงานพี่น้องเป็นอาคิเราะห์หมดนะทำไมล่ะครับวะลัมยุติกุมูฮาลิตัรกุนูอิไลฮาอัลลอฮ์ไม่ได้ให้ดุนยากับท่านว่าจะคิดอยู่กับมันตลอดไปเปล่ายอมไหมเนี่ยว่าเราจะกลับอ่ะเมื่อยอมว่าเราจะกลับเราทำอะไรไว้บ้างวันที่เราจะกลับอ่ะและทิ้งลูกไว้ลูกเข้าใจศาสนาไหมนี่คือหลักพี่น้องจะต้องระวังของเราเหรอลูกอ่ะตังน่ะของเราเหรอก็ฟังกุรอานสิครับว่าอัมฟิกูมิมมายะละกุมมุสตักลาฟีนะพี่ท่านทั้งหลายจงบริจาคเพราะท่านเป็นเพียงตัวแทนไม่ใช่เจ้าของว่าอาตูฮุมมิมมาลิลลาฮิลลาซีอาตากุมจงนำมาให้กับเขาเท่านั้นสตังค์ที่ฉันให้แกไว้อ่ะไอ้นี่ของกูพี่น้องฉะนั้นถ้าเราทำตามกฎเกณฑ์เนี่ยเดี๋ยวไอ้บ้านนั่นก็มีรถซาเล้งทีนี้เขามาสบายเดี๋ยวผมช่วยอินชาอัลเลาะห์ขอกุญแจ 2-3 จุดอ่ะเดี๋ยวผมไปตัดพวกขอที่ตัดแหละอินนัดดุนยาแท้จริงดุนยานี้ตัฟนีเดี๋ยวก็ไปแล้วอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราญูนคือพี่นาคจบชีวิตวัลอาคิเราะตุตับกออาคิเราะตายมั้ยพี่น้องอาคิเราะตายมั้ยพี่น้องครับสวรรค์ชั้นต่ำสุดประเสริฐกว่าดุนยา10เท่าสวรรค์ชั้นต่ำสุดคืนนี้ไม่พูดหรอกเอามาด้วยนบีบอกสวรรค์ชั้นต่ำสุดดีกว่าดุนยา10เท่าวัลอาคิเราะตุตับกออาคิเราะคือคงทนถาวรฟะลาตุบติรอนนะกุมุลฟานิยะท่านอย่าดีใจกับไอ้โลกที่มันสูญสลายวะลาตัสกุลันนะกุมมินอานินบากีและอย่าทำให้เรื่องราวของอาคิเราะดุนยามันยุ่งไม่มีเวลาให้กับอัลเลาะห์เลยอย่าเป็นบุคคลอย่างนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเพราะเรามันต้องกลับพี่น้องฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายครับถ้าผมจะถามว่า
พี่น้องมาฟังศาสนากันทำไมเนี่ยตอบได้หลายอย่างเลยตอบได้หลายคนเลยแต่เพราะว่าจะตรงประเด็นที่อุลามะเขาพูดเนี่ยผมว่าไม่มีเอาเรามาฟังศาสนากันทำไมเพื่อจะเข้าใจศาสนาเพื่อจะรู้ศาสนาถูกครับถูกเลยแต่ที่สำคัญกว่านั้นคืออะไรนะครับฟังนะครับสวยมากเขาพูดis จงระลึกบิลอิลมิด้วยกับความรู้ยะบุดุลอินซานุร็อบบะฮูอะลาบะซีเราะตินมนุษย์นั้นเขากราบไหว้พระเจ้าด้วยความชัดเจนด้วยหลักการใช่หรือเปล่าตะกี้บอกมาแล้วนะถ้าไม่มีความรู้และธรรมน่ะทั้งนั้นที่มีเวลาเรียนแต่ไม่เรียนฟะยะตะอัลลักุกัลบุฮูบิลอิบาดะห์เมื่อเขาเคารพภักดีต่ออัลเลาะห์ด้วยความชัดเจนแล้วนี่หัวใจของเขาด้วยการทำอิบาดะห์นั้นยะตะนัวรุกัลบุฮูหัวใจมันก็มีแสงสว่างวะยะกูนุฟาอิลัลลาฮาอะลาอันนะฮาอิบาดะตุนเขาก็จะเป็นบุคคลที่ปฏิบัติอิบาดะห์เรียกว่าปฏิบัติอามันเรียกว่าอิบาดะห์ชัดเจนเลยลาอะลาอันนะฮาอาดะตุนไม่ใช่ปฏิบัติศาสนาตามประเพณีเจ๊งเลยมั้ยเนี่ยที่เรามาฟังศาสนาเพื่อเราจะได้ปฏิบัติศาสนาตามหลักการชัดเจนไม่ใช่ตามประเพณีเค้าทําแล้วก็ทําเค้ามาฟังศาสนาเราก็มาฟังตามแฟชั่นแต่ไม่ได้นําไปปฏิบัติเลยที่เราต้องฟังคือต้องอย่างนี้ไม่ใช่ทําอิบาดะห์โดยอาดะห์อ๋อเค้าประเพณีเค้าละหมาดเป็นเค้าละหมาดกันเข้าไปใช่หรือเปล่าพี่น้องวะลิฮาซาอิซาศอลลัลอินซานุอะลาฮาซันนาวีฟะอินนะฮูมัดมูนุลละฮูมาอักบะรัลลอฮุบิฮิมินอันนัศอลาตะตันฮาอานินฟาซาอิวันมุงกัดพี่น้องครับเมื่อเบาของอัลลอฮ์ได้ทำอิบาดะห์อย่างนี้เมื่อเบาของอัลลอฮ์ได้ทำอิบาดะห์อย่างนี้คืออิบาดะห์ให้เป็นอิบาดะห์ไปเลยเนี่ยแน่นอนครับเขาก็จะอยู่ในหลักประกันของอัลลอฮ์นะครับว่าหลักประกันของอัลลอฮ์คืออะไรอินนัสศอลาตะตันฮาอานินฟาซาอิวันมุงกัดแท้จริงการละหมาดนั้นมันจะยับยั้งเรื่องลามกจกกระเพดและเรื่องมุงกัดต่างๆละหมาดยับยั้งได้หมดเลยใช่หรือเปล่าครับถ้าที่เรามาฟังศาสนานั้นเพื่อที่จะเอาศาสนาให้เป็นอิบาดะห์อย่างชัดเจนไม่ใช่มาฟังศาสนาแล้วเขามาฟังก็ฟังแล้วไม่ได้คิดอะไรเลยไม่มีประโยชน์ครับพี่น้องเวลานี้เนี่ยยังไม่เข้าใจในเรื่องศาสนานี่อันตรายแล้วนะก็ประมาณสัก3ทุ่มผมเลิกให้4ทุ่มอ่ะอยู่ไหวนะไหวไหมครับ4ทุ่มไม่ไหวผมลงนะผมก็เหนื่อยเอา3ทุ่มกว่าเสียงโทรศัพท์ดังกริ๊งอาจารย์ใช่ไหมใช่ครับขอมาอัพโทรมาผิดเวลาเพราะมีเรื่องด่วนผมมีที่อยู่หลายไร่จะปลูกกัญชาเพราะทางการฮาลาลแล้วเอ้าท่านจะว่ายังไงกันพอเขาสกัดเป็นยาก็ได้แม่พอพูดอย่างนี้เนี่ยในอิสลามนี่มันชัดชัดยิ่งกว่าอะไรทั้งสิ้นไลเลฮากานะฮาริฮาไม่ว่าจะมืดแค่ไหนกลางวันเหมือนกลางวันเลยถ้าอิสลามนะผมบอกฟังคนชาวสวรรค์พูดฟังคนชาวสวรรค์พูดและพี่น้องจะเข้าใจเขาตอบมาผมปลื้มใจมากลูกผมมันยังทำท่าจะปลูกกระท่อมเลยเอาผมให้ข้อคิดกับพี่น้องหน่อยนะครับวันนี้บุหรี่เนี่ยอันตรายกว่าสิ่งสองสิ่งนี้ไหมอันตรายไหมครับกัญชากระท่อมบุหรี่เนี่ยอะไรอันตรายมากที่สุดบุหรี่อันตรายมากที่สุดถ้าสามีสูบดีไม่ดีเมียเป็นมะเร็งเอาภาพชัดเลยอย่างผมสูบบุหรี่เนี่ยงามไหมอาจารย์
งามแม่อาจารย์ไปดินสุบุรีฮะคนเนี่ยมันจะได้สิ่งมีค่ามาเนี่ยมันต้องเจ็บปวดใช่หรือเปล่าเลิกไม่ได้มันก็ต้องได้ทำไมอัลลอฮ์น่ะมีไว้ทำไมอ่ะไม่ขอคิดว่าตัวเองแจ๋วเหรอเลิกไม่ได้มากี่คนแล้ววิโรจน์ที่ขับรถให้ผมอ่ะพี่น้องรู้ไหมเลิกครั้งแรกเขาไม่ได้คิดถึงอัลลอฮ์เลยเลิกไม่ได้พอเลิกครั้งที่สองเขาขอละหมาดขอดุอากับอัลลอฮ์เลิกอย่างสบายเลยแปลกนะรัฐบาลนะแปลกมากเลยและร้านรวงที่ขายบุหรี่ร้านซุนนะขายบุหรี่ไม่ได้ร้านซุนนะขายบุหรี่ไม่ได้เอาผมยกตัวอย่างไอ้นี่สตังกันใหญ่จังเลยนะผมเอายาฉุนใส่ไปท่อนบะเร่อเลยสูบเฮ้ยอาจารย์ดิมบ้าแล้วเผาสตังอย่างนั้นหรือเปล่านี่ภาพง่ายๆเลยพี่น้องแต่ดูคนชาวสวรรค์พูดผมหยิบคำพูดของท่านเซนาอุมัตเขาบอกจบครับอาจารย์ลายากุรันนักุมซียามุรอยุเลนวัสลาตุหูการละหมาดของคนคนหนึ่งการถือศีลอดของคนคนหนึ่งอย่ามาลวงเจ้านะโดยหลักการจริงๆแล้วเนี่ยมาเห็นคนละหมาดคนบวชต้องว่าเป็นคนดีใช่ไหมบางแล้วแต่อุมัตบอกเฮ้ยอย่าเพิ่งว่าเป็นคนดีไอ้ขัวเนี่ยดูมันก่อนวะลากินยันซูรูอิลาซิดิกีอิซะตุมินะให้ดูที่ว่าเมื่อสังคมก็ปากอามานาไว้อะโกงเขาไหมพี่น้องครับและเวลาเขาพูดเนี่ยพูดจริงไหมอุมัดบอกสามนี่ไรเลยว่าอิลาวะรอยฮีตะกุสุบฮัดในเมื่อเขาเป็นคนวะรอซอแล้วเอาก็เป็นคนดีละเป็นคนละหมาดเขาทิ้งของสงสัยไหมที่ยังไม่แน่ว่าฮาลันหรือรอมถ้าเราเป็นคนดีต้องทิ้งอาจารย์จบชัดไหมครับอิสลามพูดไว้สวยไหมครับฮะอัลลอฮุอักบัรถ้าซุนนะขายบุหรี่ไม่ได้และถามว่ามีร้านขายก็บอกไม่ได้อีกอ่ะพี่น้องครับร้านปากคอ15เคยไปไหมที่มีอู่ซ่อมรถสุดยอดคนนี้สุดยอดอยู่ปากคอ15บ้านผมมัสยิดบ้านผมห่างเข้ามัน6โลอ่ะเขาพาลูกเขาเมียเขาไปตระเวนใครมีรถไปทำกับเขาและจริงผมทำมาแล้วคันเขียวนี่จะวิ่งไปอุตรดิตถ์เนี่ยกว่าอาจารย์ไปเลยอาจารย์เติมแก๊ส500วิ่งได้500โลเนี่ยผมมาวันนี้เอามา6คนน่ะไม่ใช่เพราะจะไปอุตรดิตถ์พังนะแต่มันนิ่มครับเสียงนิ่มมากมากัน6คนไปเลยครับเนี่ยดำรงมีทองคำที่เลี้ยงกุ้งอยู่7นู่นไปแต่งที่นู่นผมพาไปอัลลอฮุอักบัรคนดีต้องส่งเสริมคนดีต้องสนับสนุนไม่มีโกหกครับคนๆนี้ผมมั่นใจผมเจอช่างมาเยอะเลยโกหกแม่งทั้งหมดอ่ะโดนมาแล้วรถแต่คนคนนี้ไม่โกหกคุยกันก่อนเป็นชั่วโมงกว่าจะทำก็จะบอกทุกเรื่องก็จบอิเล็กทริกครับพี่น้องรถวิโรจน์ลูกซื้อมาเครื่องเท่าไหร่ไม่รู้มิซูป่ะจูเดสพอมีรถคันใหม่อ่ะมิซูใช่ไหมแกไปทำแก๊สเปลี่ยนเป็นแก๊สแอนบีจีอ่ะแกขอ 5,000 นี่แหละจิตแก๊ส 5,000 นี่อ่ะขอ 5,000 ออกไปแล้วทำไปแล้ววิ่งแล้วถามไปแล้ววิโรจน์บอกแจ๋วเลยอาจารย์ของดำรงนี่เพื่อนผมดำรงมีทองคำที่ญาติเขาอยู่ตาดที่จะพาผมไปตาดเนี่ยกินเอ็นเนี่ยวันนั้นไปไม่ถึงอ่ะเกือบจะไม่ถึงอ่ะมีสองปั๊มแล้วเลยด้วยพอเลี้ยวเข้าไปยูเทิร์นไฟเสียงดับอ่ะเออเฮ้อเติมก็ไปสิครับ95ลิตรเท่าไหร่ให้เอาเอ็นออกและแกขอหมื่นกว่าบาทบอกอาจารย์เอ็นเนี่ยมันหนัก200ตันนะความหนักของมันอ่ะเนี่ยวันจันทร์เนี่ยแล้วก็วันศุกร์จะขับไปโน่นกันเลยไปตัดไปเลยครับปากคลอง15เลี้ยวประมาณสัก100เมตรถึงซ้ายมือไปเลยผมต้องสนับสนุนคนดีครับ รถลูกชายผมรถผมทำที่นั่นอ้าวพี่น้องทั้งหลายเข้าใจนะบุหรี่ฮารอมนะอย่ามีลูกเล่นอย่าซิกแซกอัลลอฮ์อาจารย์จะไม่ขายบุหรี่ใครอย่ามาเข้าร้านไอ้บ้าริสกีมันอยู่กับใคร
ใครเป็นคนให้ริสกีเราถ้าจริงกาล้อนะพี่น้องเลิกเถอะว่ามินอะฮัมมิฟาดออิลิลอิลมิมายานีที่สำคัญที่สุดความประเสริฐของความรู้คืออะไรอะไรก็คุยไม่จบพี่น้องคุยอะไรก็ช่างมันต้องมาลงความรู้ถ้าไม่เข้าใจสักอย่างทำอะไรได้อะทำอะไรได้ในดุนยานี่ถ้าไม่เรียนไม่เรียนไม่อ่านนะก็บอกว่าอันนะฮูอิรซุลอัมบิยาเพราะความรู้เป็นมรดกของนบีความรู้เป็นมรดกของนบีพี่น้องครับเวลาเดินช้านะฟัลอัมบิยาอุอะลัยฮิมุสศอลาตุวัสสลามบรรดานบีต่างๆก่อนจากนบีมูฮัมมัดและนบีเราเนี่ยลัมยูวัรริซูดิรฮัมันวะลาดีนารอนไม่ได้ทิ้งมรดกไว้เป็นเหรียญเงินหรือเหรียญทองวะอินนามาวัรรซูอัลอิลมะบุคคลเหล่านี้ทิ้งมรดกไว้เป็นความรู้ทิ้งมรดกไว้เป็นความรู้พี่น้องแล้วก็ฟะมันอะกละบิลอิลมิใครที่เอาความรู้ฟะกอดอะกละบิฮัซซินวาฟิรินมินันอิรซิลอัมบิยะแน่นอนเขาได้เอาส่วนที่สมบูรณ์จากมรดกของท่านนบีไปแล้วนะฟะอันตะอัลอานผมและท่านอยู่ในกุรูนที่15แล้วกุรูนที่20กว่าแล้วอิซากุนตะมินอะลิลอิลมิถ้าท่านเป็นคนที่มีความรู้แล้วตาริสุมุฮัมมัดท่านก็ได้รับมรดกจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะฮาซามินอักบารินฟะฎออิลนี่คือมันเป็นส่วนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในความประเสริฐเข้าใจศาสนาทุกอย่างเคลียร์ลงตัวไหมฮะเข้าใจศาสนาทุกอย่างเคลียร์ลงล็อกและความดีต้องเริ่มจากที่ไหนก่อนตอบให้ชื่นใจหน่อยที่ครับลูกศิษย์ทั้งหลายเริ่มจากตัวเราและคนในครอบครัวจำเอาไว้ถ้าเริ่มจากครอบครัวสวยที่สุดที่จะผลิตลูกหลานออกนอกบ้านเริ่มตั้งแต่ครอบครัวพี่น้องจะเป็นลูกเขยลูกสะใภ้ก็ตามอดทนเอาไว้ทำดีเอาไว้แล้วเขาจะเห็นภาพของเราเหตุเกิดกับท่านไซนอมัดพี่น้องครับไปปรับทุกพ่อไปปรับทุกว่าโอ้โหลูกเละเทะไม่รู้จักฉันเลยคนอย่างอุมัดนี่ไม่ใช่อิหม่ามที่นอนกลนอนกลอย่างเดียวไม่พอยังขวางเขาอีกที่จะดูทีวีศาสนาเจ๊งไหมเนี่ยพวกนี้อิหม่ามพวกนี้เจ๊งไหมอ้าวพี่น้องว่าไงลิยามิลูอัลซารอฮุมกามิลาตันเพื่อพวกเขาเหล่านั้นจะได้รับบาปที่สมบูรณ์ที่เขาทำเองนะรับแล้ววะมินอัลซาริลลซียุดิลูนะฮุมบิกอยรอินมินและบาปที่คุณสอนและเขาลงในสภาพที่เขาไม่รู้คุณสอนเขาขัดขวางเขาไม่ดูทีวีในเรื่องราวของศาสนามึงรับเต็มไม่ต้องพูดเพ้อหรอกกับคนที่สวนเอาลอรอศูนย์ใช่ป่ะไม่ต้องพูดเพ้อมันจะได้โทรมาด่าผมผมจะได้ได้บุญพี่น้องฉะนั้นอุมัดก็มาสิครับมาก็มาเรียกลูกมาสอนพ่อแกไปบอกฉันว่าแกนี่มีมารยาทต่อพ่อไม่ดีไม่งามพูดจาไม่ไพเราะเลยอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้นั้นสักพักนึงเด็กคนนั้นก็บอกว่าอ๋อฉันรู้แล้วท่านเซนอมัดหน้าที่เรียนจบแบบต่อพ่อแต่หน้าที่ของพ่อที่จะเปรียบปฏิบัติต่อฉันล่ะอุมัดก็บอกลูกต้องปฏิบัติอย่างนั้น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 ลูกบอกว่าท่านอามีรุลมุมินีนพ่อฉันเนี่ยตั้งชื่อเหมือนอย่างกับนิโกผมหยิกติดหนังหัวไม่เคยสอนอิสลามไม่เคยสอนกุรอานให้ฉันเลยพออุมัดได้ยินคำนี้พี่น้องครับหันไปหาพ่อจำไว้นะลูกจะไม่ทรยศต่อท่านถ้าท่านไม่ทรยศต่อเขาก่อนอ่ะพี่น้องว่าจริงมั้ยเนี่ยผมฉายภาพเนี่ยจริงมั้ยจริงมั้ยครับและคนที่จะดูแลเลี้ยงดูให้ลูกมีมารยาทที่ดีงามและคำพูดคำจาเนี่ยใครครับใครครับคนแรก
ตอบสิครับชื่นใจหน่อยอันอุ้มแม่เพราะอะไรครับเป็นเพศที่อ่อนหวานชอบความไพเราะแต่ทุกวันนี้แม่ออกนอกบ้านพ่อควายเปย์ละทำไงฮะพ่อพวกเราฟังกันมานานแล้วไม่ต้องพูดพ่อหรอกเขาอย่างนี้ละดีแล้วลูกทุ่งแบบนี้แหละแม่พ่อผู้รู้สังคมมัสอูลูนอามามัลลอจะต้องถูกสอบถามต่อหน้าอัลลอฮ์ในวันอาคิเราะห์พี่น้องว่าอยู่กันยังไงฉะนั้นแดดร้อนมากครับชายคนหนึ่งเอาแม่ขี่คอเดินตะวาฟ7รอบเหนื่อยไหมครับพอตะวาฟเสร็จก็ไปบอกกับเซนาอุมัดว่าอุมัดไอ้เซนาอุมัดไอ้อิบนุอุมัดฉันได้ทำหน้าที่ให้กับแม่หรือยังอุมัดอิบนุอุมัดบอกไงรู้ไหมเศษไม้เล็กๆยังไม่เท่าเศษไม้เล็กๆยังไม่เท่ายังไงล่ะครับเลี้ยงให้ตายกับเลี้ยงให้โตเนี่ยใครกันเลี้ยงแล้วให้ตายอ่ะแม่เราอ่ะเลี้ยงแม่เลี้ยงพ่อขอหามยามดีคุยกับเมียสองคนพ่อจบสูงอ่ะจบสูงอ่ะเดี๋ยวเราเอาแม่ไปไว้บ้านคนชรานะเราจะได้ดูสองคนสบายก็จบสูงไงพี่น้องใครทำเจ็บปวดไหมครับเจ็บปวดไหมที่ลูกเอาเราไปอยู่บ้านคนชราร้องหัวอกเลยครับอิหม่ามเฟกรอฮิมะฮุลลอฮ์ขอร้องเมตตาท่านวันที่แกป่วยใกล้จะตายเนี่ยแกไปเช่าห้องเช่าโรงพยาบาลนะครับหลานเต็มห้องเลยแล้วเราอะรักลูกยังไงโทษลูกไม่ได้นะครับโทษลูกไม่ได้นะครับลูกชั่วนี่โทษไม่ได้ถ้าเราไม่ได้ส่งเขาเรียนถ้าส่งเขาเรียนแล้วเขาไม่ตั้งใจนั่นเรื่องของเขาแต่เราส่งเขาไหมอ่ะพี่น้องทั้งหลายฮะกุลลุกุมรอเอ็นวะกุลลุกุมมัสอูลอันรออียะติคนทุกคนจะต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ดูแลและทุกคนจะต้องถูกสอบถามต่อหน้าอัลเลาะห์พี่น้องทั้งหลายถ้าทุกคนทำงานอย่างนี้เลวร้ายมันจะเกิดขึ้นมาในสังคมพี่น้องฉะนั้นพี่น้องครับพอเราผลิตลูกหลานออกจากบ้านด้วยมารยาทที่ดีงามพี่น้องครับจะไปอยู่ที่ไหนในสังคมก็ตามนะลูกหลานเราจะดีหมดแหละเพราะได้รับการภูมิฟักจากพ่อแม่ต้องอดทนครับพี่น้องเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานต้องอดทนนะจะมีสะพ้ายมีลูกเขยมีอะไรก็ช่างต้องอดทนและเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเขาแต่ถ้าในบ้านเหมือนโจรนอกบ้านเราแจ๋วไปพักที่นู่น6เดือนที่นี่3เดือนแต่ในบ้านเป็นไรไม่รู้ได้ไหมพี่น้องก็อัลลอฮ์บอกจงรักษาตัวของเจ้าและครอบครัวของเจ้าให้พ้นนรกก็ไปไหนอ่ะฉะนั้นบริจาคน่ะยังต้องให้กับคนใกล้ชิดเพราะได้รางวัล2เท่า1รางวัลที่ลูกหลานรักเรา2รางวัลที่เราบริจาคถ้าไปให้คนอื่นผิดขั้นตอนครับนบีบอกเอาไว้พอเราให้ลูกหลานจนเคยคิดแล้วต่อไปมันก็ไม่ยากในการที่เราจะบริจาคให้กับคนอื่นนะเพราะนั้นผมคนรักเมียครับพอคุยเรื่องผู้หญิงโอ้ยแกดีตาท่าผมไม่กล้ามีจริงๆนะอารมณ์น่ะมีด้วยกันทุกคนแหละรู้ไหมที่ไม่แกตามอายุอะไรรู้ไหมเอามุสลิมข้างหน้านี่ตอบหน่อยสิอารมณ์กับความหวังไม่แก่อายุ80อยากจะมีเมียสาวอยากจะมีบ้านใหญ่แต่ผมมีความคิดที่ไม่เหมือนกับคนอื่นก็ผมถ้าไม่เกิดโควิดผมไปปีนึงเป็น10เที่ยว15เที่ยวใต้มึงน่าจะมีเมียเนี่ยเขามีกันทั้งนั้นเลยรุ่นมึงเนี่ยบอกว่ากูเนี่ยมันมีความคิดกูไม่เหมือนคนอื่นเว้ยกูต้องการให้ลูกไปจูบกูบนเตียงในขณะที่กูป่วยผมพูดได้ผิดไหมถ้ามีใหม่ซะแล้วอ่ะลูกมันรักใครมากกว่าเราพ่อกับแม่รักแม่มากกว่าใช่ไหมมันจะไปจูบเราเหรอคนโง่นะไม่ใช่ไหมผมไม่ได้ว่าใครนะครับถ้ามีแล้วเนี่ยทำไม่สมบูรณ์นะเดินไหลเอียงเลยอาคิเราะห์เดินแผล
ถ้าไม่ชัวร์อย่าริไม่ชัวร์อย่าริเอาอย่างผมนี่ตัวอย่างผมต้องการให้ลูกหลานไปหอมผมในขณะผมป่วยพี่น้องฉะนั้นโอ้เรื่องมันหนักๆท่านนั่นเลยฟังนะอย่าว่าผมนะเอาสัญญาก่อนเอาเรื่องมาหนักท่านนั่นเลยวันนี้อัลอินมุฮัยาตุนวานูรุความรู้คือการดำเนินชีวิตในดุนยาอย่างสุขและหัวใจมันมีแต่รัศมีความรู้วันยะดูเมาตนวะดุลมาตนความไม่รู้นั้นคือเหมือนความตายอยู่ในดุนยาสังกตายและก็มืดมนทั้งหมดวันอินซานุที่เขาเรียกว่ามนุษย์นั้นคืออะไรที่เขาเรียกว่ามนุษย์นั้นคืออะไรพี่น้องทั้งหลายครับที่เขาเรียกว่าคนน่ะคืออะไรฟังให้ดีนะอย่าพูดถึงอื่นนะกลับบ้านไม่ได้ใช่นะนี่ผมคิดว่ายังไงก็กลับได้วันอินซานุที่เรียกว่าคนนั้นคืออะไรอินนามายะตะไมยะลูอันกอยริฮิมินันฮยาวานาตบิฟารีดะตินอินมิวันบายานที่เรียกว่าคนนั้นคือมีความโดดเด่นกว่าสิ่งอื่นมีความโดดเด่นกว่าบรรดาสัตว์เพราะความรู้และสามารถอธิบายได้นั่นเขาเรียกว่าคนเจ็บไหมว่าอิลลาฟะไกรูฮูมินัดดาวะบัสิบะอักซะรออักลันมินหูอักวาบัตสันถ้าไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยสัตว์ดีกว่ามันกินแล้วมันแข็งแรงกว่าเราเป็นคนแล้วแยกอะไรไม่ได้ฮาลันฮารอมแยกไม่ได้เจ็บนะพี่เนี่ยนะเจ็บนะพี่น้องเจ็บไหมฮะโดนก็ผมก็โดนโดนพี่น้องก็โดนก็โดนไปที่ต่างคนต่างโดนฉะนั้นว่าอินนามามุยลุอัลลัลฮายาวานาตบิอินมิฮีเฉพาะที่มันโดดเด่นกว่าสิ่งอื่นนั่นเนื่องจากว่าความรู้และถ้าหากว่าไม่มีความรู้ก็มีแต่ความสามารถถ้าเรามีความสามารถเราจะสามารถกว่าสัตว์เหรอสิงโตน่ะมันแบกสัตว์หนักกว่ามันสองเท่าใช่เปล่านั่นแหละครับพี่น้องเซ็ตเลยเจ็บมากเนี่ยเจ็บไหมฉะนั้นต้องแบ่งเวลาดูเรื่องราวของสัตว์นะอย่าอยู่ยังไม่รับรู้อะไรก็นะฮะดีษกุดซี่ไงนบีพูดไว้มันตะกอรบัยลายซิบรอนใครก็ตามทำตัวใกล้ชิดต่อล้อหนึ่งคืออัลลอฮ์มหาข้อศอกหนึ่งใครก็ตามทำตัวใกล้ชิดต่อล้อหนึ่งศอกอัลลอฮ์มหาขวานหนึ่งใครก็ตามเดินเร็วๆก็หาล้อล้อวิ่งแล้วเราเคยแบ่งเวลาดูทีวีทั้งวันละสิบนาทีไหมวันนี้ขอสิบนาทีเนี่ยเคยดูไหมรายการศาสนาเนี่ยอาจารย์มุตตะปาอาจารย์ดุลอสุไลมันอาจารย์ยูซุฟวิทยากรระดับจบมาดีนะมากาทางนั้นน่ะเราไม่มีเวลาดูก็เจ๊งอะพี่น้องนะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายครับตะกี้อันแรกใครที่ได้รับมรดกจากท่านนบีนั่นคือเขาได้ส่วนที่สมบูรณ์และนั่นนบีไม่ได้ทิ้งตังไว้เป็นดินาร์เป็นเหรียญทองอันที่สองอันนาหูอิรซุลอัมบียะอันที่สองอันนาหูยับบะกีวันมาลุยับนีเขาบอกว่าอันนาหูยับบะกีความรู้นั้นมันคงทนถาวรจนตายสตังหมดละเดี๋ยวหมดฟะฮาซาอบูฮุรอยรอรอยัลลอฮุอันฮุมินันฟุกรออิสซอฮาบะตินี่คือท่านอบูฮุรอยรอรอยัลลอฮุอันฮุมีนันผู้กรอยสหบาที่เป็นคนยากจนอาศัยมัสยิดชายคานบีนอนจนขนาดนั้นเลยฮัตตาอินนะฮูยัสกุลมีนันยาวกัลมุกมาอะไรจนกระทั่งหิวตกลงมาเป็นลมหิวตกลงมาจากชายคามัสยิดนบีไอเรานะอิ่มตกกลมทโลเลยอิ่มเลยจนตัวกลมเลยสอบาก็หิวเป็นลมวะอัสอะลุกุมบิลลาห์ผู้เขียนก็บอกให้ฉันขอถามท่านเป็นสำนวนนะฉันขอถามท่านด้วยกับอัลลอฮ์อันนี้เป็นสำนวนถามอะไรครับฮันยัจรีลิอบีฮุไรเราะฮ์ซิกรุนบัยนันนาสฟีอัสรีนาอัมละเขาถามว่าจะมีรางวัลไหลให้กับอบูฮุไรเราะห์ไหมอบูฮุไรเราะห์เนี่ยจะถูกกล่าวในบรรดามวลหมู่มนุษย์ในยุคนี้ถูกไหมครับก็
็รายงานจากท่านอบีฮุไรรอรายงานจากท่านอบีฮุไรรอรายงานจากท่านอบีฮุไรรอและท่านไม่ได้รางวัลเหรอที่เอาหะดีษจากท่านอบีมาและก็รายงานท่านได้ครับพี่น้องเหมือนกันนะครับฉะนั้นนะอัมยัจรียัจรีกะซีรอไหลเลยมากมายก่ายกองดังนั้นฟะยะกูนุลิอบีฮุไรรออัจรุนมะนินตะฟาบิฮาดีซีฮีปรากฏว่าอบูฮุไรรอได้รางวัลจากประโยชน์ที่ท่านได้เขียนได้บันทึกจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิสจงระลึกสิอัลอิลมุยะบะกอความรู้มันคงทนถาวรทรัพย์มันสูญสลายความรู้มันเตือนเรามันบอกเราทรัพย์เราต้องเฝ้ามันเอาไปไว้ในธนาคารธนาคารไม่ได้จ่ายหงุดหงิดไม่มีความสุขหรอกครับใช่หรือเปล่าดังนั้นพี่น้องครับฟาอะไลกะยาตอลิบัลอิลมิจำเป็นบนพวกท่านนะโอ้นักศึกษาเอ๋ยพวกท่านนี่ก็คือนักศึกษาอัตตัสตัมสกะบิลอิลมิการที่ท่านจะต้องเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาเพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้นะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้ง่ายๆอิซามาตันอินซานเมื่อมนุษย์มันจบชีวิตไปแล้วอิงกอตออามาลูฮูทุกอย่างสะบั้นอามันทุกอย่างขาดตอนหมดเกลี้ยงเลยเพราะนั้นผมต้องบอกว่าคนนี่เหมือนกัน2วันวันที่เกิดมาจากครรภ์ของมารดามีแหวนเพชรใส่มามั้ยวันที่จบชีวิตมีอะไรติดตัวมีไม้เก่าๆแต่สะอาดมีผ้าเก่าๆแต่สะอาดแล้วก็หมอนดิน3หรือ5เท่านั้นเองฉะนั้นทุกวันนี้ที่มันยากไปหมดในการที่จะบริจาคในการที่จะทำความดีเพราะเราไม่คิดถึงวันที่เราจะกลับว่าจะทิ้งอะไรไว้ให้กับลูกหลานทิ้งมรดกไว้กับลูกหลานสุดยอดแต่ถามนิดนึงว่าลูกหลานเข้าใจศาสนามั้ยฮะลูกหลานเข้าใจศาสนาไหมที่ทิ้งมรดกไว้เยอะๆมันทะเลาะกันเราซวยอีกในกูโบนะฉะนั้นนอกเสียจาก3อย่างหนึ่งสอดกอยาริยาแปลว่าไหลไหลถึงเราเอ้าเช่นพ่อแม่ทิ้งมรดกไว้เป็นนา30ไร่ไร่ละล้านไร่ละล้านโอ้ยไม่ได้ขายไม่ได้พ่อทิ้งเอาไว้เฮ้ยคำพูดคำนี้แปลกนะเว้ยพ่อทิ้งมรดกไว้ให้ขายไม่ได้ต้องเก็บเอาไว้พี่น้องว่าแปลกไหมเนี่ยแปลกไหมซะไปหานบีมอดทิ้งบานเลยมรดกไม่ได้สั่งอะไรไว้ด้วยฉันจะทำให้แม่ได้ไหมนบีบอกทำเลยซะเลยขุดบ่อตั้งชื่อบ่อของแม่ซะที่นครมาดีนะแต่เรานี่ไม่ได้เว้ยพ่อทิ้งมรดกไว้ให้เดี๋ยวหมดบ้าแล้วแล้วถ้าทิ้งไว้ลูก30ไร่ที่พ่อทิ้งไว้เราไม่ได้ทำให้พ่อลูกจะทำให้เราไหมหัดยะอ้าวระหว่างไงกันล่ะอย่างโง่เรื่องอาคิเราะห์อย่างโง่พี่น้องฉะนั้นเอาอิลมุลยุนตะฟูบิฮีหรือความรู้ที่เป็นประโยชน์นี่ไงพี่น้องความรู้ที่เป็นประโยชน์บอกเขาสั่งเขาเตือนเขาเอาวะละดุนซอลิฮุนยะดะอูละหรือลูกที่ซอเลห์ขอดุอาให้ขอดุอาให้เรานั่นแหละครับถึงเราโดยอัตโนมัติแต่พ่อเนี่ยตอนดีๆเนี่ยอยู่กับลูกอยู่ยังไงในบ้านมีอิสลามไหมเหมือนกับลูกมารเนี่ยถามพ่อพ่อถ้าฉันดูยุนยาฉันมีประการเดียวฉันต้องมีอะไรอ๋อลูกต้องรวยลูกต้องเข้าใจศาสนาพ่อบอกเลยลูกมารบอกเลยลูกต้องเข้าใจศาสนาถ้าฉันมีสองประการละพ่อลูกต้องรวยเห็นไหมครับออกแล้วทิ้งแล้วลูกเมียอยู่กันไปนาไร่ทิ้งไปแพะแกะดูกันเองกูไปแล้วมีไหมเนี่ยสวนไหมเนี่ยสวนคำสั่งของลูกมารไหม
ที่มีชื่ออยู่ในกุรอานชายป่าสุราลูกมันถ้าฉันมีสามประการล่ะพ่ออ๋อลูกต้องใจบุญถ้าฉันมีสี่ประการล่ะลูกต้องมีความละอายถ้าฉันมีห้าประการล่ะประการที่ห้าจำไม่ได้ว่าลออาลัมพ่อก็บอกอีกที่จำไม่ได้เนี่ยยังไม่พอครับลูกยังไม่พอพ่อถ้าฉันมีหกประการเลยอ๋อลูกเอ้ยถ้าลูกมีห้าประการเนี่ยลูกจะเป็นคนอะไรวะลียนวะตะกียนลูกจะเป็นคนรักของอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะคุ้มครองและลูกจะเป็นคนที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์วะลิซัยตอนุบารีอนซัยตอนจะหนีลูกหมดเลยถ้าลูกมีห้าประการเพราะฉะนั้นพี่น้องครับมันลำบากแค่ไหนก็ช่างในดุนยานี้ไม่ลำบากเหมือนกับเราไปนอนอยู่ในกูโบใช่หรือเปล่าไม่ลำบากเหมือนกับเราไปนอนอยู่ในกูโบและมีตัวช่วยไหมในกูโบหาตัวช่วยกันแล้วหรือยังในกูโบอ่ะพี่น้องไม่ยากคนชาวสวรรค์ก็เคยบอกแล้วนะคนชาวสวรรค์เคยบอกแล้วสองประการที่โอ้โหโคตรทำยากเลยพอคนที่ไปดูไอ้คนนี้เป็นชาวสวรรค์ทำอะไรบ้างก็ไม่มีอะไรเยอะหรอกแต่ไอ้อย่างสองประการนี่มันทำยากหัวใจบริสุทธิ์หนึ่งเวลาเขาเห็นเพื่อนบ้านได้รับความร่ำรวยโอ้โหฉันดีใจกับเขาไปด้วยแล้วก็ที่จำได้ตั้งแต่ฉันโตมาจนกระทั่งอายุฉันปูนนี้ไม่เคยทุจริตเงินทองของใครสักเฟืองเดียวไม่ได้โกงใครหรอกแต่โกงอัลลอฮฺอากาศไม่จ่ายเลยเจ๊งไหมฮะเจ๊งไหมเนี่ยพี่น้องทบทวนได้นะที่อัลลอฮฺเกิดบาลานี่ให้เราทบทวนไม่ใช่อะไรเลยให้เราทบทวนกี่ปีแล้วอากาศไม่ได้จ่ายทำเรื่อยไปสิครับต่อมาพี่น้องครับ ก็บีซ้อนมหานบีอายุแก่แล้ว 8-90 แล้วมึงถือมาตุกะมายากอบิซอมายาอบิกะแกมาหาฉันทำไมเนี่ยกอบิซอกุนตุกบรอดสินนีอายุฉันก็มากแล้ววารอกกออัซมีกระดูกกระเดี่ยฉันก็เดินดังก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บไปแล้วนะฟาไตตุกะลิตุอัลลิมุนีมายังฟะนีอัลลอฮุตะอาลาบิที่ฉันมาหาท่านเพื่อท่านจะได้สอนฉันสิ่งที่อัลลอฮ์จะให้ประโยชน์กับฉันในอาคิเราะห์ขอให้ท่านสอนเรื่องนี้ก็แหละยากอบีซะมามารอตบีฮจเรนนบีพูดเลยท่านมานี่ไม่ว่าจะผ่านก้อนอิฐก้อนหินก้อนทรายวะลาซะจเรนผ่านต้นไม้มาใบเท่าไหร่ก็ช่างวะลามาซะเรนลุยเลนลุยโคนมาฝนตกเคนไอ้เคลโคนแค่ของเขาอิลลัสตักฟะรอละทั้งหมดจะอภัยโทษให้ขออภัยโทษให้ท่านหมดเลยถ้าท่านตั้งใจมาเรียนกบิซอเอ๋ยอิซาซอนไลตัสซุบฮะในเมื่อท่านละหมาดซุบฮ์เสร็จแล้วจงกล่าว3อย่างนะจำให้ดีจำให้ได้ผมจะกล่าว3ครั้งพอละหมาดซุบฮ์เสร็จกล่าวเลยไอ้3เนี่ยยังไม่เกี่ยวกับอันนี้3ต้องกล่าวอยู่แล้วแต่อันนี้กล่าวพิเศษกล่าว3อย่างนะกล่าว3ครั้งนะซุบฮานัลลอฮิลอะซีมวะบิฮัมดิฮีซุบฮานัลลอฮิลอะซีมวะบิฮัมดิฮีซุบฮานัลลอฮิลอะซีมวะบิฮัมดิฮีตุอาฟามินันอุมาจะปลอดภัยจากตาบอดวันยุซามโลกด่างวันพละและการเป็นง่อยอ่านหลังซุบโบแล้วซุบฮานัลลอฮินอะซีมวะบิฮัมดิฮีซุบฮานัลลอฮินอะซีมวะบิฮัมดิฮีซุบฮานัลลอฮินอะซีมวะบิฮัมดิฮียากอบิซอโอกอบิซอเอ๋ยกุลจงกล่าวนะอัลลอฮุมมาอินนีอัสอะลุกะมิมาอินดะกะอัลลอฮ์พระเจ้าของข้าพเจ้าแท้ที่จริงฉันนี้ฉันขอต่อท่านในสิ่งที่ท่านมีวะฟดีอะลัยยะมินฟะดิลิกะจงโปรยปรานให้กับฉันด้วยจากความโปรดปรานของท่านวันซุรอะลัยยะมิรเราะห์มะติกะและจงแผ่ให้กับฉันด้วยจากความเมตตาของท่านวะอันซิลอะลัยยะมินบะเราะกาติกะและจงประทานให้กับฉันความจำเริญขอให้พระองค์จงให้กับฉันด้วยนี่คือการมารับฟัง
การมารับรู้ในเรื่องราวที่เป็นศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับท่านอุมาร์อิบนุคอตตอบบอกว่าอินนัรรอญูละมีคนคนหนึ่งลายักรุจะมินมันซิลิฮีวะอะลัยฮิมินัซซุนูบมิสลุญิบานมีชายคนหนึ่งออกจากบ้านของเขาในขณะเขาออกมานั้นบาปเท่ากับภูเขามิสลุญิบานบาปเท่ากับภูเขาตุฮามะณสถานที่หนึ่งรู้สึกว่าจะในอิรักฟะอิซันฟะอิซาซะมีอัลอาลัมอาลิมครอบอ่ะเมื่อเขาได้ยินผู้รู้ให้การตักเตือนเขากลัวครับเขากลัววัสตัรยะอันซุนูบิฮีและเขาก็ทบทวนบาปกรรมที่เขามีอยู่ก่อนที่เขาจะออกมาฟังว่าเขาทำชั่วอะไรบ้างวันซอรฟะอิลามันซิลิฮีเขาก็กลับไปบ้านพอฟังบรรยายเสร็จกลับไปบ้านวะไลซะอะลัยฮิซัมบุนท่านอุมาร์บอกว่าคนคนนี้ไม่มีบาปเลยแต่ฟังให้ดีนะจุดที่จะเอาคือตรงนี้ฟังให้ดีท่านพูดว่าใครพูดครับอุมาร์ฟาลาตุฟาริกูมายาลิซันอุลามาท่านอย่าได้นั่งห่างวงอุลามาที่เขามีการเรียนการสอนฟาอินนัลลอฮะแท้ที่จริงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นลำยุคลิปอลาวะชินอัตไม่มีแผ่นดินอันไหนที่จะมาทดแทนแผ่นดินที่มีการเรียนการสอนนี้ได้ที่ที่มีการเรียนการสอนบ้านที่มีการเรียนการสอนถ้าใจบริสุทธิ์เพื่ออัลลอฮ์มันจะมีบารอกะห์มันจะมีความจำเริญเพราะนั้นพี่น้องที่มานะพี่น้องบริจาคแล้วก็ช่วยเขาแล้วบอกลูกบอกหลานในขณะที่เรายังมีสิทธิ์จูงลูกจูงหลานมารับฟังในเรื่องราวของศาสนาถ้าเราไม่เอาเขามารับฟังในเรื่องราวของศาสนาเราจบชีวิตไปแล้วเนี่ยเขาจะบริหารหรือจะทำได้ไหมผมให้ลูกคนสุดท้องคนเล็กแต่งงานแล้วมาอยู่ที่บ้านพี่สามคนพี่สี่คนบ้านผมที่ปลูกใหม่นั่นแหละเป็นหนี้เขาหลายแสนเหมือนกันหมดล้านสามพี่บอกว่าฟารุกเอาไปเลยพี่ยกให้เดี๋ยวไปเปลี่ยนชื่อเป็นของมึงให้หมดแต่มึงต้องดูแลที่ย่อทำอะไรไว้ให้ได้ดุนยาเอาอะไรถ้าเราไม่จริงกับลูกลูกจะคิดถึงบุญคุณของเราไหมผมเอาไปเลยบอกภรรยาไปดึงชื่อออกดึงชื่อเราออกให้หมดให้ชื่อฟารุกคนเดียวดูแลที่ย่อทำฉะนั้นท่านอิหม่ามอามัดอิบนุฮัมบัลอันนาสุอิลาลอิลมิอะฮวะจุมินฮุมอิลัตตออามวัสซะรอบแม่ตรงนี้ผมประทับใจครับพี่น้องคนเราเนี่ยมีความต้องการไปยังอาหารและเครื่องดื่มมากเลยใช่มั้ยวะซาลิกะลิอันนัรรอญุลกอดยูตัยลัตตออามวัสซะรอบมะรอตันอะมะรอตัยนี่ดังนั้นคนคนหนึ่งเนี่ยบางทีเขาต้องการอาหารแค่เครื่องดื่มครั้งหนึ่งหรือ2ครั้งเอ้าเราจบชีวิตอดตายเนื่องจากอาหารและเครื่องดื่มน่ะในกูโบเขาถามเราไหมอาจารย์นบีดีนจบชีวิตเพราะอะไรอ๋ออดตายไม่มีใครให้เปล่าครับเขาถามอะไรครับมารับบุกะใครเป็นเจ้าว่ามันนบียุกะใครเป็นนบีว่ามัดดีลุกะศาสนาของท่านคือศาสนาอะไรเขาไม่ได้ถามนี่อดอะไรตายเปล่าฉะนั้นสุดท้ายนะเหลืออีก10นาทีไม่ทิ้งเวลาไว้ให้ถามหรอกครับผมบรรยายและจบแล้วจบเลยถ้าจะถามไปถามอาจารย์ยูรอสุไลมัดอาจารย์ยูซุฟพงกวีหลายๆท่านที่เขาออกทีวีให้ถามปัญหาตรงนี้มีบรรยายอย่างเดียวฝากครับพี่น้องฟะอินนามาอินดัลลอฮิคอยรูวะอับบะกอแท้ที่จริงสิ่งที่อยู่หน้าที่อัลลอฮ์นั้นดีแล้วก็ถาวรดีแล้วก็ถาวรอยู่ที่อัลลอฮ์นะวะมันตะรกะชัยอันอิสกออัลลอฮ์
ใครที่ทิ้งสิ่งหนึ่งเพื่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ว่าจะทำขนมให้เสร็จเลยมาอาจารย์มาต้องมาฟังก่อนใครที่ทิ้งสิ่งหนึ่งเพื่ออัลลอฮ์เอาวะดอฮุลลอฮุคอยรอมมินฮุอัลลอฮ์จะตอบแทนสิ่งที่ดีกว่าให้บางทีโทรมาหาผมโอ้โหอาจารย์ลูกไม่ไหวคำพูดคำจามารยาทเลวสุดๆเลยผมก็แกล้งถามว่าฮัจญะห์เคยบริจาคไหมสตังค์เยอะๆแกนิ่งนะบริจาคไปสิบริจาคไปเดี๋ยวเถอะว่าหัวใจของมนุษย์ทั้งโลกนี่อัลลอฮ์ดูแลเชื่อไหมฮะดีษเนี่ยนบีพูดหัวใจของมนุษย์ทั้งโลกมันอยู่ในสองนิ้วมือของพระองค์ใครที่สามีไปมีเมียน้อยไม่ต้องไปบ่นสามีเลยขอกับเจ้าของหัวใจอยู่บนอารัสดีแม่งมันเดี๋ยวก็มารักเราคนเดียวเมียน้อยมันก็ทิ้งนี่เรามันบ้าไปบ่นผัวอย่างโน้นอย่างนี้อ้าวคนมันมีอารมณ์เดี๋ยวก็เตะให้อ่ะใช่หรือเปล่าโน้นนบีบอกหัวใจของมนุษย์ทั้งโลกมันอยู่ในสองนิ้วมือของพระองค์พอมันมีเมียน้อยเราหาข้างบนเลยสุญญ์ไม่กี่คืนเดี๋ยวก็เสร็จเราไม่ไปแล้วเชื่อผมบ้าล่ะเชื่อไหมเนี่ยโอ้ไม่ขยักหน้าเลยเว้ยอัลลอฮฺอักบัรฉะนั้นวะมาตารอกบัลอิบาดุรับบะฮุมตราบใดที่บ่าวนั้นมุรอกบะใช้ชีวิตอยู่กับอัลลอฮฺตลอดวัตตะกาอุสุบฮานะฮูวะตาลาและยำเกรงต่ออัลลอฮฺปฏิบัติในสิ่งที่อัลลอฮฺใช้ทิ้งในสิ่งที่อัลลอฮฺห้ามอัลลอฮฺจะให้อะไรครับพี่น้องอาตาฮุมุลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามารัตตะบะลัตตักวามินัลอิซซะวัลฟะลาวัรริซกิลวาซิอะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้เขาสิ่งที่ติดตามมาเนื่องจากความยำเกรงนั้นคือเกียรติยศชื่อเสียงและชัยชนะใช่ไหมครับพี่น้องวัลคุรูญุมินัลมะฎอยะและจะออกสถานการณ์ขับขันวัสอาดะตุวันนยาฟิดดุนยาและอาคิเราะห์เขาจะได้รับความสุขทั้งดุนยาและอาคิเราะห์สรุปอะไรจะเกิดขึ้นกับเราก็ช่างดุนยาแก้ได้หมดทุกเรื่องแต่เรื่องที่แก้ไม่ได้ก็คือในกูโบร์ครับพี่น้องอะกูลูกอลีฮาซาวัตตักฟิรุลลอฮันอะซีมะลีวะละกุมวะลิซาอิริลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัตตักฟิรูอินนะฮูกานะกอฟฟารออัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับ